สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้พีเพนะครับผมก็จะมาถ่ายวอล์กผมเล่นนะผมในการที่พีนะครับผมพกอุปกรณ์อะไรบ้างมาใช้ในการทำงานนะครับแต่ละวันของพีหรือว่าอุปกรณ์นะครับที่พีพกพาใช้ในชีวิตประจำวันของพีนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพีจะพารับชมเลยนะครับนี่ก็ถึงเวลาเลิกงานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยส่วนตัวครับผมตอนนี้ผมกำลังแบบว่าชอบในตัวiPad Air 5มากๆครับเพราะว่า iPad Air 5มันพกพาง่ายมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่ส่วนตัวครับกระเป๋าที่แนะนำนะครับในการพกพวกแก๊สเจ็ตต่างๆผมว่าของยี่ห้อนี้โอเคมากอันนี้พีไม่ได้ใช้ไม่ได้สปอนเซอร์กับยี่ห้อนี้นะครับแต่ส่วนตัวใช้ของยี่ห้อนี้ประจำนะครับผมรู้สึกว่าการสะพายครับผมนี่มันสะพายง่ายดีครับผมในการใช้งานของพีนะครับแล้วพีก็ใช้ประจำครับหรือว่าเครื่องหลังพีก็คือตัวนี้นะครับ iPhone 13 Pro Max คือเป็นเครื่องหลักในการใช้งานประจำเลยครับเอาไปนอกสถานที่เอาไว้ทำงานหรือไว้ต่อ Facebook เพื่อนๆเอาไว้อัพลง YouTube ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับผมในการทำงานถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวพีทำการหาไปดูเลยว่าในกระเป๋าพีครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวถึงแล้วครับผมที่พักนะครับอาจจะสั่นแล้วขออภัยนะครับพอดีหัดใช้กล้องถ่ายครับผมนี่ครับพี่ครับพี่จะเปิดพวกอุปกรณ์ไว้ครับเพราะว่าพี่ออกมาทำงานเป็นช่วงเวลาครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับผมในตัวกระเป๋าของพี่ครับนี่กระเป๋าที่พี่ใช้นะครับก็คือตัวของทูเรนครับสีนี้เลยสีสวยดีนะครับอันนี้คือโต๊ะอาจจะรกนะครับโต๊ะคอมที่ใช้ทำงานนะครับผมอาจจะรกนะขออภัยนะครับผมนี่พี่ให้ดูต่อนี่นะครับที่พี่ใช้ในส่วนคอมนะครับพี่ใช้ตัวธรรมดานะครับผมของ Asus นะครับนี่เลยพี่ใช้นะครับอันนี้คือที่ทำงานนะครับที่โต๊ะทำงานของพี่ประจำนะครับผมในการใช้งานนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในกระเป๋าอย่างแรกครับที่พี่พกนะครับผมก็คือตัวนี่พี่ใช้ครับผมใช้เป็นเครื่องสำรองครับผมเอาในการปล่อยฮอตสปอตเล่นเกม RV ทุกอย่างโอเคมากครับแต่โดยรวมครับมันก็ทัดดีอยู่แต่มันก็ยังไม่ดีมากครับผมเหมือนเพราะ Oppo เดียวมีครับผมทัดดีนี่เลยนี่นะครับนี่ถือว่าโอเคครับผมตัวนี้ต่อไปครับที่พี่พกอีกนะครับผมจะดูในกระเป๋าก็เป็นหูฟังนะครับผม AirPods 3ครับที่พี่พกไปทำงานทุกวันอันนี้คือขาดไม่ได้ครับผมนี่เลยครับได้ครับผมใช้มาตั้งแต่เปิดตัวแล้วครับต่อไปครับในกระเป๋านะครับผมแล้วก็โปรตีนะครับพีจะพกสายชาร์จไปนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเป็นของ ZMI หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นพอร์ต Type C 2พอร์ตแล้วก็พอร์ต Type A 1พอร์ตคือดีมากครับในการใช้งานนะครับส่วนตัวครับพีพกพาไปออกนอกสถานที่แต่วันนี้นะครับพีไปทำงานนิดหน่อยนะครับเลยไม่ได้พกอะไรไปมากมายครับผมก็คือพกแต่ iPad ไป iPad มันก็อยู่คุ้มวันอยู่แล้วครับผมในการใช้งานนี่ตัวนี้คือ iPad Air 5นะครับที่พีเริ่มชอบมันแล้วผมในการใช้งานพีพกพาตลอดครับนี่เลย iPad Air 5ของพีนะครับแบตก็อยู่ได้ทั้งวันอยู่แล้วครับเหลือๆในการใช้งานนะครับแล้วก็ต่อมาครับพีชอบมากครับกล้องตัวนี้ครับผมมันแบบมันเทพมากครับผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้ครับมันโอเคมากดังนั้นพีเลยพกพาตัวนี้บ่อยมากครับไปใช้งานนี่ก็คือตัว Realme 9 Pro Plus นะครับก็คือโอเคมากสีสันหน้าจอสวยครับในการแจ้งเตือนไลน์คือดีมากอันนี้พี่ชอบมากครับในตัว Realme 9 Pro Plus นะครับส่วนตัวก็ใช้นี่ครับผม2ตัวในการใช้งานและสุดท้ายครับที่พี่เอามาตัดต่อวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่ครับคือตัว iPad Pro นะครับตัว M1 ขนาดจอ 12.9 นิ้วนะครับพี่ใช้เคสของ USB นะครับโดยรวมพี่ชอบของ Sugu ครับแต่รอสั่งซื้ออยู่ครับของซูกูนะครับนี่ก็ใช้จริงๆนะครับผมในการทำงานพีก็ใช้จริงๆนี่ครับก็ใช่นี่ครับก็คือซื้อมาจริงๆครับเป็นตัวใส่ซิมนะครับ256นี่เลยครับในการพกพาส่วนมากก็จะเป็นที่ชาร์จแบตแล้วก็ตัว iPad ครับพกพาเอาไว้ในสถานที่ครับผมของพีเองนะครับผมเอามาใช้งานในกระเป๋าก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมีพวก Ethernet SSD ครับผมเอามาตัดต่อเอามาเก็บไฟล์นะครับผมนี่เลยก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมในกระเป๋าก็ประมาณนี้แหละที่พี่พกรู้สึกว่าไม่ได้พกอะไรมากมายหรอกครับผมพกในกระเป๋าก็คือจะมีพวก iPad 2เครื่องแล้วก็โทรศัพท์2เครื่องแล้วอีโฟโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก็คือ iPhone นี่ครับก็คือพกประมาณนี้เลยครับผมนี่ที่พี่ใช้ประจำนะครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ iPad นี่ iPad Pro แล้วก็ iPad ตัว iPad Air 5ครับที่พี่พกแล้วก็ตัว
Infinix นะครับ Zero 5G แล้วก็ตัว Realme นะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ตัวที่ชาร์จครับที่พีใช้ครับก็จะประมาณนี้เลยครับก็สำหรับพีก็ใช้ประมาณนี้แหละครับผมมันสว่างไม่พอจะเปิดไฟก่อนนี่ครับผมมาถ่ายวีล็อกวันแรกก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับอีกอันนะครับที่พีพกเป็นประจำนะครับในการไปทำงานหรือว่าพกพาออกนอกสถานที่นะครับผมเวลาไปทำงานก็จะมี USB Type C ครับผมหรือว่า USB Hub นะครับในการเชื่อมต่อในการอ่านพวก USB Type A USB Type C นะครับในการอ่านการ์ดเรดเดอร์ครับพีก็ใช้พวกตัวนี้นะครับของยี่ห้อ 5GB นะครับนี่เลยแนะนำเลยครับยี่ห้อ 5GB พีใช้มาเกือบ1ปีแล้วคือโอเคมากครับในการใช้งานนะครับนี่ส่วนตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับที่พีพกมาครับผมอันนี้พีไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรกับพีนะครับพีพูดตามความเป็นจริงว่าพีใช้อะไรครับในชีวิตประจำวันของพีเพื่อนเพื่อนๆครับถามว่าเฮ้ยทุกวันนี้ใช้อะไรอยู่หรือว่ารีวิวเฉยไม่ได้ใช้จริงจริงๆอ่ะพีใช้จริงๆครับในการใช้งานครับแต่พีอาจจะเลือกรีวิวว่ารีวิวไหนอันไหนใช้ดีพีก็จะมารีวิวให้ฟังครับก็ประมาณนี้เลยครับที่อุปกรณ์ที่พีใช้นะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เลยสวัสดีครับพีก็จะไปแล้วครับผมใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เลยนะครับผมว่าคำถามว่าใช้งานจริงไหมในการใช้งานอ่ะพีก็จะตอบคำถามให้เพื่อนๆดูครับว่ามันโอเคไหมครับในการใช้งานยังไงก็ลองพูดคุยกันได้นะครับผมในการคอมเมนต์ว่าอยากให้พีรีวิวไปในทิศทางแบบไหนหรือว่าอยากให้รีวิวแบบไหนก็สามารถติชมได้หรืออยากให้ไปถ่ายวอล์กต่างพีก็อาจจะมีในอนาคตนะครับดังนั้นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ